การบรรยายสำหรับผู้ฟังซึ่งเป็นโลคนเมืองตำปรือครั้งที่13จะได้พูดโดยหัวคอว่าปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ในครั้งที่แล้วมาเราพูดถึงธรรมะก็ควรจะประพฤติแล้วก็ธรรมะที่ทำให้ประพฤติได้สำเร็จนี่ก็พูดถึงพ้นแห่งความสำเร็จต้องการประพฤติธรรมะในวันนี้ได้พูดถึงพ้นสำเร็จของการประพฤติธรรมะนั่นเองในฐานะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ แต่แล้วมันเป็นปัญหาอย่างน้อยก็มีปัญหาว่าเหตุไรคนจึงไม่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ ขอให้ตั้งใจฟังให้ได้ความในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือพ้นสูงสุดของการปฏิบัติธรรมหรือประพฤติธรรมแต่แล้วไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่ปรารถนาของคนยิงขึ้นทุกทีแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นคือไม่สนใจไม่ต้องการเห็นไปเสียวะไม่มีประโยชน์หรือไม่เกี่ยวข้องกับเราปัญหาอันแรกคนเข้าใจไปว่าธรรมะนี่มีไว้สำหรับคนแค่หนีโลกหรือต้องหนีโลกปัญหานี้ยังมีอยู่ในทุกวันนี้แม้ในหมู่นักศึกษาแค่อ้างตัวว่าเป็นผู้รู้เป็นนักปราชญ์ก็ยังเข้าใจผิดอยู่ว่าไอ้เรื่องธรรมะนี่ไม่เกี่ยวกับโลกเป็นเรื่องของคนที่จะทิ้งโลกหนีโลก นี่เป็นคนไฮไลท์แกธรรมะก็เรียกกันว่ากล่าวตูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงพระพุทธเจ้าซ่อนสิ่งก็ทำให้คนเป็นมายพระพุทธเจ้าซ่อนสิ่งก็ทำให้คนนี่เปิดไปจากโลกพระธรรมก็อย่างเดียวกันนะเพราะว่ามันพระพุทธเจ้าสอนพระธรรมพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติพระธรรมมันเป็นการกล่าวรายต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีบางคนนั้นไม่กล้าพูดกลัวจะเสียเลี่ยมหรือว่ากลัวจะบาปปากนี่ก็เลยนิ่งไว้ในใจแต่ในใจมันคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นสำหรับเราเพราะมันทำให้คนหนีโลกรวดดีแต่สำหรับคนก็จะหนีไปจากโลกค่อยเข้าใจกันเถอะทูตองว่าธรรมะหรือพ้นของการปฏิบัติธรรมะนั้นมิได้มีไว้สำหรับให้คนหนีโลกหรือสำหรับคนกันหนีโลกเมื่อกันเข้าใจกันโดยมาก แต่มันกลับตรงกันข้ามคือมีไว้เพื่อให้คนไม่ต้องหนีโลก คนเข้าใจเสียดีว่าธรรมะนี่มีไว้เพื่อให้คนไม่ต้องหนีโลก
แล้วก็ให้อยู่ในโลกโดยเป็นผู้มีชัยชนะอยู่ในโลกอย่างผู้ชนะและไม่ต้องหนีโลกใครขึ้นพูดว่าธรรมะสำหรับหนีโลกสำหรับคนหนีโลกคือต้องหนีโลกคนนั้นมันลับตาพูด มันไม่โรแล้วมันยังพูดแค่บางก็ยิ่งพูดมาเพราะว่ามันกลัวจะไม่ได้พบกันกับไอ้ความสุขสนุกสนานอร่อย คนก็อยู่ตามป้าไม่โซพูดเพราะเรามันไม่ได้ต้องการหรือว่าไม่ได้ลุ่งไล่ในเรื่องความสนุกสนานอร่อยมีความคิดก็จะกลัวไปว่าจะไม่ได้พบสิ่งเหล่านี้ก็มันไม่ใครจะมี คนนี้คนเคยอยู่ในบ้านในเมืองก็มกมุ่นกันอยู่แต่ด้วยเรื่องในรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันก็เลยกลัวทีฝรั่งควรจะกลัวยิ่งไปกว่านั้นแต่มันอาจจะไม่กลัวเพราะไม่รู้เรื่องนี้เสียเลยไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาในลักษณะเช่นนี้เสียเลย พวกคุณโลชาวเมืองตำปรืออย่าเข้าใจผิดอย่างมง่ายในเรื่องนี้ธรรมะหรือพ้นของธรรมะไม่ได้มีให้คนหนีโลกมีให้คนยุดชนะโลกหรือเหนือโลกที่คำว่าเหนือโลกก็ไม่ใช่ว่าอยู่กับโลกอื่น อยู่ในโลกนี้เหนือการบีบคั้นของโลกโลกบีบคั้นไม่ได้แล้วก็เรียกว่าอยู่เหนือโลก พูดไปให้หมดอีกทีว่าไม่ได้หมายความว่าต้องบวชจึงจะได้พ้นของธรรมะซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ คนงมงายพูดว่าต้องบวชจึงจะได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดว่านั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าตรัสแต่เพียงว่าถ้าจะให้เร็วนั้นมันโซออบวชไม่ได้แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าคนเขาไม่บวชจะไม่ได้เพียงแต่ว่าการออกบวชมันสะดวกก็จะปฏิบัติแล้วก็จะได้นั่นอย่าไปเข้าใจว่าต้องบวชจึงจะได้แม้จะพูดว่าในระดับสูงสุดก็ตามก็ยังต้องพูดว่ามันได้ถึงไม่ต้องบวชก็ได้มันได้เพราะว่ารูทุกตองเป็นอยู่ทุกตองมีความเป็นอยู่ทุกตองแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ามีการเป็นอยู่ทุกตองโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ทีนี้พูดเลยต่อไปถึงว่ามันไม่ได้หมายความว่าต้องมีชีวิตอยู่อย่างแห้งแล้งจืดชืดไม่มีรสไม่มีชาติ พูดได้เต็มๆว่าไอ้พ้นของธรรมะในฐานะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์นั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างแห้งแล้งไม่มีรสไม่มีชาติ มีคนเป็นอันมากกลัวว่าถ้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมะแล้วก็ชีวิตจะแห้งแล้งไม่มีรสไม่มีชาตินี่เป็นห่วงในทางกล้ามารุมมากเกินไปขนาดเห็นกงจักเป็นดอกบัวแล้วก็เลยเดาหลวงหน้าเดาหลวงหน้าว่าไอ้พ้นของธรรมะนั้นจะแห้งแล้งไม่มีรสไม่มีชาติพระอรหันต์ไม่มีกิเลสแล้วก็ชีวิตไม่มีรสไม่มีชาติทีมันพิสูจน์กันยากคันว่ายังไม่เป็นพระอรหันต์มันก็ไม่รู้ได้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่มายืนยันให้ใครเชื่อได้เป็นว่าแต่ผู้นั้นมันจะมีปัญญาหามาร์กมีความสังเกตดีจะรู้ได้นี่พูดสามิติว่าผลสำเร็จของการประพฤติธรรม
รู้ตัวพระธรรมทั้งหมดไม่ได้มีให้คนนี่โลกจึงจะได้ไม่ได้หมายความว่าต้องบวชจึงจะได้ไม่ได้หมายความว่าจะมีชีวิตชั่วอย่างแห้งแล้งแต่กลับหมายความว่าอยู่ในโลกโดยก็เป็นผู้มีชัยชนะอยู่ในโลกด้วยชัยชนะในทุกกรณีและอยู่ในโลกอย่างน่าพอใจในทุกกรณีชัยชนะในทุกกรณีฟังยากสำหรับคนก็ไม่รู้ว่าไอ้แพ้นั่นคืออะไรไปเอาแพ้เป็นชนะอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ฟังไม่ออกมันจะต้องไปหาชัยชนะที่ไหนแล้ว เพื่อนจะต้องพิจารณาให้ละเอียดละอ้อจนรู้ว่าไอ้ความแพ้แค่เรามีอยู่ทุกวันมันคืออะไรชีวิตของคนในโลกมีความพ่ายแพ้อยู่เป็นประจำวันมันคืออะไร บางคนอาจจะไม่นึกถึงข้อนี้ไม่รู้สึกในข้อนี้คำว่าพ่ายแพ้ที่หมายถึงมีความทุกข์คือต้องมีความทุกข์ เมื่อได้มีความทุกข์โดยตรงก็ตามโดยอ้อมก็ตามขนาดไหนก็ตามนี่เรียกว่ามีนั้นเมื่อนั้นมีความพ่ายแพ้ พ่ายแพ้แท้จริงคือพ่ายแพ้แก่กิเลส ไม่ใช่ว่าแพ้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือแพ้แก่ศัตรูสิ่งกระทำความพ่ายแพ้สูงสุดนั่นคือกิเลสแสดงพ้นของการพ่ายแพ้ออกมาคือความทุกข์ ต้องรู้จักความทุกข์ทุกชนิดจึงจะเข้าใจคำว่าพ่ายแพ้ได้ดี สมมติว่าคุณไปรักผู้หญิงกับคนแล้วสำเร็จตามต้องการนี่คุณเรียกว่าพ่ายแพ้หรือเรียกว่าชนะ ภาษาโลกก็ประสบสำเร็จชนะและได้ตัวมา แต่ภาษาธรรมก็จะมองในแง่อุ้ยเป็นทาสตลอดเวลา คือความพ่ายแพ้ เป็นทาสของกิเลสตัณหาตลอดเวลาแล้วก็ต้องเป็นพระเป็นทาสต้องผู้ยิ่งก็ได้มาในฐานะเป็นเทพธิดาหรือเป็นอะไรก็ตามใจ นี่ว่าในกรณีธรรมดาสามัญทั่วไปมันอยู่ในรูปนี้เป็นว่าจะได้มาโดยไม่มีความเป็นทาสอย่างไรได้ไงนึ่งนะจึงจะเรียกว่าไม่แพ้แต่ตามธรรมดาสามัญก็เห็นกันอยู่ก็มีแต่ความพ่ายแพ้คือมันพ่ายแพ้แก่กิเลสของตัวเองแล้วมันก็เป็นความพ่ายแพ้แก่ทุกอย่างนะพ่ายแพ้ไปหมดทุกอย่างนะ แล้วทีนี้คือการได้บริโภคกามารมณ์ตามต้องการนี่เรียกว่าความชนะหรือความพ่ายแพ้ ภาษาชาวบ้านก็ว่าชนะถึงที่สุดภาษาธรรมะก็คือการแค่พายแพจมมิดลงไปเลยคือ มันเป็นทาสของอารมณ์กลมหัวลงไปเป็นทาสของอารมณ์จมมิดไปเลย ถ้าเราไม่มองเห็นข้อนี้อะไรมันก็จะเที่ยงกันเลยไปเกี่ยวกับว่าแพหรือชนะขึ้นอยู่กับภาษาโลกหรือภาษาธรรมะเมื่อภาษาโลกมองเป็นในแง่แค่ว่าชนะและนิยมกันเป็นการใหญ่มันจะกลายเป็นพ่ายแพ้ที่สุดในภาษาธรรมะก็ได้ขึ้นอยู่กับความโง่หรือความฉลาดความลืมหูลืมตามากหรือน้อยค่อยระวังให้ดีในการเขาจะไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามหรือไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเรียกว่ากามารมณ์ค่อยมันชนะจริง
ก็มีจิตใจชนิดไหนจึงจะเรียกว่าชนะจริงๆถ้าเป็นชนิดนั้นไอ้สิ่งเหล่านั้นอยู่ในอำนาจของเราอย่าให้เราอยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านั้นแม้ที่สุดแต่ว่ามีเงินมากกว่านี้ต้องให้เงินอยู่ในอำนาจเราอย่าให้เราอยู่ในอำนาจเงินถ้าเราอยู่ในอำนาจเงินใต้อำนาจเงินเราก็นอนไม่หลับเท่านั้นฮะนี่ข้อนี้จะสังเกตดูดีๆคำว่าแพ้คำว่าชนะหมายความว่าอย่างไรมันกลับตรงกันข้ามอย่างน่าตกใจ อย่างแกเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวการกระจิตใจของเราจะไม่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดแค่เรารักที่สุดหรืออะไรที่สุดนี้นั่นก็เรียกว่าชนะที่แม้ในทางก็ตรงกันข้ามคือสิ่งแค่ไม่น่ารักแค่น่าเกลียดน่าโกรธน่าอะไรก็เหมือนกันถ้าเราไปโกรธเข้าก็คือแพ้สิ่งที่เราโกรธนั้นมันชนะเราไม่ใช่เราชนะสิ่งที่เราโกรธถ้าเราไปตบหน้าใครก็คนนี่แดกๆก็ยืนโห่ก็คงจะคิดว่าเราชนะแต่ถ้าธรรมะออกมามันจะก่าหน้าให้เป็นคนแพ้ให้คนก็ไปตบหน้าเขามันกลายเป็นคนแพ้คนแพ้แก่กิเลสแพ้แก่ความรู้สึกฝ่ายต่ำปูยาตายายต้องคนเมืองตำปื้อนี่พูดไว้ดีแล้วว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นม่านสมัยก่อนจะได้ยินคำนี้วันหนึ่งละหลายครั้งเป็นคำสำหรับปัดในความรู้สึกเร็วๆออกไปจากใจเมื่อได้เกิดขึ้นในจิตใจเกี่ยวกับเผื่อนคุ้มเฮงหรือว่าอะไรก็ไม่เป็นไปตามใจนี่เขาจะพูดคำนี้ขึ้นมาเลยแพ้เป็นพระชนะเป็นม่านนี่อย่างถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์จนกระทั่งวันนี้อย่าเข้าใจผิดงั้นเอาไปชายประจำตัวในโรงเรียนในวิทยาลัยในอะไรของคุณนะ แล้วคุณจะดีจะมีความสุขจะประสบความสำเร็จในการเรียนในการงานทำไมคือรักแพ้เป็นพระชนะเป็นม่านเนี่ยมันจะกลายเป็นม่านขึ้นมาทันทีคือไปว่างชนะโดยกำลังเลยลงก็ได้รบราฆ่าฟันกันแหละเมื่อแค่ว่าหนังสือพิมพ์มันเอาไปลงด่าดิสิตหรือว่านักศึกษาเวสมัยนี้ฉะนั้นจึงพูดว่าในทุกกรณีนะชนะในโลกทุกกรณีตามใจเรื่องวัดเรื่องบ้านเรื่องเด็กเรื่องผู้ใหญ่เรื่องยิ่งเรื่องชายเรื่อง ถ้าถือหลักในทางธรรมะถูกต้องมันจะชนะในทุกกรณีนั่นเป็นความชนะแท้จริงเพราะนั้นจึงไม่ลำบากไม่เดือดร้อนไม่เผ่าล้นจึงว่าน่าพอใจอย่างน่าพอใจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่น่าพอใจในทุกกรณีเป็นความชนะที่ไม่รู้จักแพ้ไม่กลับแพ้จึงว่าน่าพอใจไอ้เราชนะเพื่อนชนะคนด้วยกันชนะไอ้แค่ชนิดเป็นม่านนะไม่ก็ได้ก็กลับแพ้กันไปแพ้กันมาชนะกันไปชนะกันมาไม่มีความจริง แต่ถ้าชนะกิเลสแล้วก็แน่นอนนะครับว่ากิเลสนั้นจะไม่มาอีกถ้ามันมาอีกก็หมายความยังไม่ชนะ
ซึ่งจะดีที่สุดสำหรับมนุษย์นั่นคือพ้นของการปฏิบัติธรรมสำเร็จเรียกตามธรรมดาว่าชนะกิเลสชนะมารเรียกด้วยสำนวนโวหารแก่ลึกซึ้งว่าชนะตัวเอง ชนะตัวเองนี่ฟังยากกว่าพูดว่าชนะกิเลสหรือชนะมารเห็นว่าจะคุณมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องตัวกู้ของกู้อะไรดีเท่านั้นนะจึงจะฟังถูกว่าชนะตัวกู้ชนะตัวเองมันคืออะไรตัวเองกับตัวกู้มันปรุงขึ้นมาจากกิเลสจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นก็ชนะตัวกู้ก็มันชนะตัวกู้นี้ตัวชนะตัวเองก็มันชนะตัวเองนี่คือชนะกิเลสตัวเองชนะตัวเองยิ่งฟังยากโดยแท้จริงก็คือจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญานี่มันสามารถหยุดกิเลสได้สติปัญญาชนะอวิชชานี่คือตัวเองชนะตัวเองชนะกิเลสไม่ถึงชนะแค่ไม่กลับแพ้ชนะคนด้วยกันหมายถึงชนะแค่ไม่มีความหมายแล้วไม่จริงแล้วกลับแพ้แล้วไม่มีประโยชน์ในการจะดับทุกข์ชนะคนภายนอกไม่มีความหมายเป็นความดับทุกข์มีแต่ทำให้ความทุกข์สับสนยุ่งยากลำบากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นชนะตัวเองคือชนะกิเลสนั่นแหละจะเป็นเรื่องดับทุกข์ลงไปทันทีโดยตรงนั้นเราจึงถือว่านี่คือดีที่สุดสำหรับมนุษย์คือชนะความทุกข์เอาตรงนี้ต้องแทรกสักหน่อยว่าไอ้ความทุกข์นั้นมันคืออะไรคุณรู้จักความทุกข์ไม่โทษตัวความทุกข์รู้จักนิดเดียวเป็นความเจ็บปวดเป็นความทุกข์กว่านี้มันโทษนิดเดียวเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเป็นความทุกข์กว่านี้มันโทษนิดเดียวถ้าพูดภาษาทุกต้องสมบูรณ์ต้องโดยลักธรรมคือลักของภาษาลักตรรกวิทยาที่เขามีการพูดว่าความทุกข์เกิดมาจากความยึดมันสิ่งใดได้แหกว่าเป็นตัวกู้ว่าเป็นของกู้นั่นเขาหมายถึงในสิ่งกระทุกยึดมันว่าเป็นตัวกู้ของกู้นั่นคือตัวความทุกข์ไอ้ความเจ็บปวดมันเป็นความทุกข์เพราะรู้สึกหยุดมันโดยไม่รู้สึกตัวว่าความเจ็บของกูพอเจ็บถึงว่ากูเจ็บทันทีเลยนี่มันไวเกินไปมันลึกเกินไปมันต้องมีไอ้แค่ความโง่แค่ว่าไอ้นี่ของกูมันจึงจะเจ็บปวดจะเป็นความทุกข์ขึ้นมาในเรื่องเจ็บกายเจ็บปวดทางกายนี่มันก็ยังต้องอาศัยความโง่ความเจ็บของกูถึงจะเป็นความทุกข์ความเกิดความแก้ความเจ็บความตายตามธรรมชาติไม่ได้เป็นทุกข์หรือไม่ได้เป็นสุขเลยต่อเมื่อคนมันเกิดรู้สึกว่ามันข้องกู้เว้ยไอ้ความเกิดข้องกู้ความแก้ข้องกู้ความตายข้องกู้เนี่ยมันจึงจะรู้สึกว่ากลัวหรือว่าเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีไอ้ ความเกิดความแก้ความเจ็บความตายนี่เมื่อปรากฏแก่ความรู้สึกแล้วมันรู้สึกเป็นข้องกู้แล้วมั้งค
ความตายของกูมันจะเล่นงานกูก็เลยเป็นทุกข์เพราะเหตุแค่ว่ามันเจือด้วยความ ความหมายว่าเป็นของกูถ้าปัดออกไปได้ไม่ใช่ของกูมันก็ไม่เป็นความทุกข์มันเป็นของธรรมชาติธรรมดาแค่ไม่มีความสำคัญอะไรก็เรียกว่าไม่เป็นทุกข์ไม่มีความทุกข์อยู่เหนือความตายอยู่เหนือความเกิดแก่เจ็บตายนี่พระอรหันต์มีจิตใจอยู่เหนือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแต่ว่าร่างกายของพระอรหันต์ก็ยังต้องแก่ต้องตายอยู่นั่นแหละแต่โดยแค่ไม่ได้มีความสำคัญเอาว่าเป็นความเจ็บของเราเป็นความตายของเรานั้นความทุกข์ทางใจมันไม่มีไอ้ข้อนี้เป็นข้อขยักที่สุดก็จะพูดกับคนสมัยนี้หรือพูดกับชาวต่างประเทศซึ่งเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้ก็แจกรายละเอียดเป็นความเกิดความแก้ความเจ็บความตายความทุกข์กายความทุกข์ใจความปรารถนาแล้วไม่ได้ตามใจความประสบกับสิ่งก็ไม่รักความพลัดพรากจากสิ่งก็รักมันพูดไปได้มากมายเป็นความทุกข์แต่มีความไม่ข้อเดียวอันเดียวอยู่ฝ่ายตายนั่นคือเพราะความยึดมันว่าตัวกูของกูยึดมันว่าสิ่งนี้กูรักและสิ่งนี้ไม่ได้สิ่งนี้กูไม่รักสิ่งนี้เข้ามาห้าคือปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ตามใจแกกูปรารถนานี่มันจะต้องเจอเลยคำว่ากู้หรือของกู้เสมอไปต่อสิ่งเหล่านี้จะเป็นทุกข์ขึ้นมาที่เรามองไม่เห็นเราก็ไประบุอาการพนันว่าเป็นทุกข์อันนี้ยังไม่โทษตามความรู้สึกหรือความหมายของชาวบ้านของคนธรรมดาสามัญซึ่งยังไม่เห็นธรรมะอันลึกซึ้งถ้าเข้าใจธรรมะหรือธรรมชาติอันลึกซึ้งก็จะรู้ว่าอ้าวมันเจือด้วยตัวกูของกูทั้งเพเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ให้ชัดเสียเลยว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาให้เราสวดมนต์กันทุกวันสังคิเตนะนี่แปลว่าโดยสรุปโดยย่อปัญจุปาทานขันเป็นตัวทุกข์ เป็นจะขันคือร่างกายจิตใจแค่มีเจืออยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นตัวทุกข์มันจะเป็นผู้หยุดมันถือมันก็ตามหรือมันจะเป็นผู้ทุกข์หยุดมันถือมันก็ตามมันเป็นตัวทุกข์ทั้งเพ่เพราะว่ามันเจืออยู่ด้วยความหยุดมันถือมันจิตจะมีความหยุดมันถือมันก็เป็นมันก็มีความหยุดมันถือมันในจิตนั่นก็เป็นตัวทุกข์การสิ่งกับจิตไปหยุดมันถือมันเขาก็เป็นสิ่งกับทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับจิตมันจึงแปลว่าขั้นหรือเบญจขันธ์ทีเดียวทั้ง5ก็ได้ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานความยึดมั่นนั่นแหละเป็นตัวทุกข์มันความรักมันจึงกลายเป็นความทุกข์ท้าวก็ความโกรธความเกลียดความได้ตามต้องการของกิเลสตัณหาก็เลยกลายเป็นความทุกข์ท้าวก็ความไม่ได้หรือยิ่งกว่าความไม่ได้นี่เอาสะจำความหมายคำว่าทุกข์ไว้ในวันนี้ให้ดีๆถึงว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์นี่จนพูดได้ชนิดแค่คนอื่นฟังไม่รู้เรื่องว่าความสุขก็เป็นความทุกข์คุณมองเห็นนะถ้ามองไม่เห็นก็พิจารณาแล้วความสุขซึ่งทุกข์หยุดถือว่าเป็นความสุขของกูนี่จะต้องเป็นความทุกข์ในความสุขหรืออะไรก็ตามซึ่งไม่ทุกข์หยุดถือว่าเป็นของกูมันน่าเป็นทุกข์ได้ไหมความทุกข์ก็ตามความสุขก็ตามถ้าทุกข์หยุดถือว่าเป็นของกูแล้วก็เป็นความทุกข์ทันทีโดยเหตุนี้บุญก็เป็นความทุกข์ถ้าหยุดถือสุขเองก็เป็นความทุกข์ถ้าหยุดถือสิ่งใดกระทุกหยุดทื่อเพราะหยุดทื่อได้เป็นความถูกหมดอันนิพพานลมแรงแรงขว้าเอาเองก็หยุดทื่อว่านิพพานของกูก็เป็นถูกเหมือนกัน
่วนนิพพานจริงมันยึดถือไม่ได้มันปราศจากความยึดถือถ้ายังมีความยึดถือในนิพพานนิพพานนั้นยังไม่ใช่นิพพานจริงทางการที่เราจะยึดถือความสุขว่าความสุขของกูมันได้จากความสุขหยุดถือได้นะทุกหยุดทุกลอกให้หยุดถือได้ส่วนนิพพานซึ่งหยุดถือไม่ได้ถ้ายังหยุดถือได้ยังไม่ใช่นิพพานมันหยุดถือได้ก็มีแต่นิพพานปลอมนี่เข้าใจคำว่าความทุกข์ว่ามันอยู่ตรงแค่มีความหยุดถือสิ่งใดก็ตามเมื่อทุกหยุดถือเมื่อมีความหยุดถือมันก็เป็นความทุกข์ที่เราไม่หมวดแจกอยู่ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเจ็บกายความเจ็บใจความไม่ได้อย่างใจนั้นมันแหลกนิดเดียว อีกอย่างถ้าว่ามาหยุดทื่อมันไม่เป็นความทุกข์ ให้เขาเอามีดมาเฉือดเลือดแดงๆอยู่เนี่ยถ้ามันไม่หยุดทื่อทุกข์กระทำหรือกูทุกข์เฉือดเลยมันก็ไม่มีความทุกข์ได้ใจจะเป็นถึงขนาดนั้นได้หรือไม่นั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงเป็นปัญหาอีกอันนึงแต่นี้มันเป็นลักษณะว่าถ้าไม่มีความยึดถืออะไรก็ไม่เป็นความทุกข์แค่เจ็บปวดอยู่อย่างเลือแส้นแค่นี่มันก็เป็นเพียงว่าเวทนาตามธรรมชาติไม่ได้เรียกว่าความทุกข์ของจิตใจในความหมายของคำว่าทุกข์ในอริยสัจความทุกข์ในอริยสัจต้องหมายถึงเนื่องด้วยความยึดถือเสมอความเจ็บความปวดความเกิดความแก้ความเจ็บความตายความอะไรก็ตามที่ทุกข์ยึดถือว่าของเราว่าของกูนั่นเป็นความทุกข์ทีนี้เรามันชนะก็คือชนะกิเลสหรือชนะความทุกข์โดยคำว่าไม่มีความยึดถือโดยเขาทำลายความยึดถือเสียได้นั้นเรามองกันในแง่ว่าไอ้ความประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงแค่ว่าสามารถจะมีจิตใจแต่ไม่มีความยึดถือคือทำลายความยึดถือเสียได้ถ้าพูดให้ตรงก็แปลว่าต่อไปนี้จิตจะไม่ปรุงเป็นความยึดถืออีกต่อไปนี่สำเร็จพระอรหันต์อะไรจะมากระทบทางตาทางหูทางแก้มหูทางลิ้นทางกายทางนั่นก็สุดแท้จิตไม่สามารถจะปรุงเป็นความรู้สึกขยึดมันถือมันว่าไอ้นั่นของกูทีนี้ก็ถูกไม่เป็นถูกไม่ได้ถูกไม่เป็นไม่สามารถจะถูกค่อยจำคำนี้ไว้ดีๆเพราะว่าเราจะพูดถึงสิ่งนี้ในท่านะเป็นสิ่งกันดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เอาทีนี้พูดต่อไปถึงสิ่งนี้ให้มันชัดเจนอีกหน่อยสิ่งกันดีที่สุดสำหรับมนุษย์เมื่อว่าตามตัวหนังสือพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นคำพูดในภาษาบาลีแล้วเขียนเป็นตัวหนังสือเช่นคำว่านิพพานเป็นสิ่งดีที่สุดของมนุษย์นิพพานนั่งปรมังวทันติพุทธะแปลว่าพุทธะบุคคลหรือผู้รู้หรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นของดีที่สุดวรมธรรมเป็นปรมะนี่ของดีที่สุดในกรณีเรียกว่านิพพานกรณีประโยคเก่าแก่ก่อนพระพุทธเจ้าและยอมรับแม้ในสมัยพระพุทธเจ้าและแม้โดยพระพุทธเจ้านะครับว่าอหิงสาปรโมธัมโมความไม่เบียดเบียนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดธรรมะนั่นแปลว่าสิ่งนะปรโมสูงสุดอย่างยิ่งดีที่สุดพระ
ความไม่เบียดเบียนซึ่งก็ดีที่สุดที่พูดในลักษณะแสดงพ่นหรือโฆษณาชวนเชื้อนะนัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นนอกจากสันติย่อมไม่มีก็นี่ว่าสันติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์นี่คุณสังเกตแล้วบางที่เรียกว่านิพพานบางที่เรียกว่าอหิงสาบางที่เรียกว่าสันตินี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ที่แท้สิ่งเดียวกันตัวหนังสือต่างๆก็ตามใจแต่ที่แท้สิ่งเดียวกันนิพพานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็เพราะความดับเสียได้ถึงความถูกหรือที่หรือเหตุใดเกิดถูกตามธรรมดาครับแปลว่าเย็นนะเย็นจริงเย็นแท้จริงคือนิพพานเพราะมันไม่มีรอนคือกิเลสและความทุกข์ดีที่สุดพูดในรูปนักติปว่าความไม่มีรอนคือสิ่งที่ดีที่สุดสุขโพสิทีฟว่าเย็นนะดีที่สุดแต่แล้วก็สิ่งเดียวนะคือนิพพานแล้วแต่เราจะใช้ความไม่อันไหนให้มันเหมาะสมสักให้กาลเทศะก็จะพูดนิพพานคือความไม่มีทุกข์ดีที่สุดก็นี่แค่ว่าอหิงสาดีที่สุดอหิงสาแปลว่าไม่เบียดเบียนคันเบียดเบียนมันก็ร้อนหรือเป็นทุกข์นี่คำว่าไม่เบียดเบียนนั้นอย่ามีความคิดเพ่งไปอย่างเบียดเบียนบุรุษที่ซ่องอย่างเดียวเบียดเบียนตัวเองก็ได้ตัวเบียดเบียนตัวเองอะไรรายกาศที่สุดเบียดเบียนตัวเองฟังไม่ทุสำหรับเด็กๆเพราะว่าใครๆก็ไม่ยากจะเบียดเบียนตัวเองแต่ว่าแท้จริงมันความเบียดเบียนตัวเองมีมากที่สุดไปเบียดเบียนผู้อื่นก็คือเบียดเบียนตัวเองไปทำพิษทำชั่วตามนัดของกิเลสและเสียหายอยู่แค่ตัวเองและตัวเองก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนกันมันมีความโลภความโกรธความโง่ได้เกิดขึ้นมันจึงไปเบียดเบียนผู้อื่นอีกก้อนจะไปเบียดเบียนผู้อื่นนะให้ความโลภความโกรธเป็นต้นนั้นมันเบียดเบียนผู้นั้นจะเหลือเกินฮะดังการเบียดเบียนตัวเองนั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่ประจำวันจะไม่เคยมองและมองไม่เคยเห็นพอพูดเบียดเบียนความคิดเพ่งไปถึงเบียดเบียนบุรุษที่ซ่องเสมอถ้าเป็นพุทธบริษัทนะเป็นผู้ฉลาดในธรรมะของพระพุทธเจ้านี่จะต้องรู้ว่าไอ้เบียดเบียนตัวเองนั่นคือเบียดเบียนกันแท้จริงไอ้เบียดเบียนผู้อื่นนะมันของนิดเดียวของเด็กเล่นพอโง่เมื่อไรก็เบียดเบียนตัวเองเหมือนนั้นทำผิดเมื่อไรก็เบียดเบียนตัวเองเหมือนนั้นกิเลสเกิดเมื่อไรก็เบียดเบียนตัวเองเหมือนนั้นมันไม่มีการเบียดเบียนก็คือนิพพานนั่นแหละแต่ก็เรียกไปอีกอย่างหนึ่งโดยแผงเล็งไปยังในกิริยาอาการนอกจากนิพพานแล้วมีการเบียดเบียนตัวเองด้วยมีการแค่เว้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นได้นั้นมันยังไม่พอถ้ามันยังเบียดเบียนตัวเองอยู่เราอย่าลืมว่าเบียดเบียนผู้อื่นคือเบียดเบียนตัวเองเมื่อไม่มีการเบียดเบียนโดยประการทางปวงจริงจะเรียกว่าอหิงสาคือความไม่เบียดเบียนแล้วก็เป็นข้องดีที่สุดเป็นบรม
บรมธรรมนี่ข้อแก่ว่านัตถิสันติปรังสุขขังเล็งไปยังสันตินะว่าดีที่สุดคือเป็นสุขแก่ย่างหญิงนี่เอาความสุขย่างหญิงสุขแก่ดีที่สุดสูงสุดเป็นตัวเรืองแล้วเรียกว่าสันติให้ตัวสันติคำนี้แปลว่าสงบแปลเป็นภาษาไทยว่าสงบไม่วุ่นวายไม่ก็คือไม่มีกิเลสและไม่มีทุกข์พอมีกิเลสจะมีทุกข์ก็ไม่สงบวุ่นวายนี่ชี้เห็นโดยตัวหนังสือว่ามันตัวหนังสือมันอาจจะต่างกันได้แต่โดยความหมายแล้วมันตรงกันเป็นสิ่งเดียวคือไม่มีทุกข์ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่มีทุกข์จะเรียกว่าความสงบหรือจะเรียกว่านิพพานหรือจะเรียกว่าอหิงสาความไม่มีสั้นๆว่าไม่มีทุกข์สิ่งที่ดีที่สุดคือสภาพแปลว่าพันในก็ทุกข์ก็เข้าไม่เป็นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรตามใจพันในเราทุกข์ก็เข้าไม่เป็นบางคนจะทำบ้าแล้วมั้งหรือเป็นคนบ้าแต่ทุกข์ไม่เป็นมันไม่ใช่พันนั้นไอ้คนบ้าบางชนิดอาจจะทุกข์ไม่เป็นนะแต่ว่าไม่จริงไหมมันก็มีส่วนแค่มันถูกแต่มันไม่รู้สึกหรือว่ามันไม่ได้ยังไม่ทันจะปรากฏคนก็ถูกไม่เป็นไม่ใช่คนบ้าคนแค่หายบ้าคนแค่ไม่มีกิเลสนะพูดให้ชัดย้ายดินได้ต้องพูดว่าทำอย่างไรเสียก็ถูกก็เข้าไม่เป็นนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแค่มนุษย์ควรจะได้เวลานี้มันอยู่ในสภาว่าทุกข์เมื่อไรก็ได้ทุกข์เมื่อไรก็ได้เรื่องไรก็ได้ทีไหนก็ได้มันอยู่ในสภาพแค่อ่อนแอขนาดนี้มาทำไปให้มันถึงขนาดแค่ว่าทำไรอย่างไรก็ทุกข์ก็เข้าไม่เป็นจะเป็นนิพพานหรือจะเป็นอหิงสาหรือจะเป็นสันติขึ้นมาได้ทันทีเราเรียกภาษาไทยว่าทุกข์ไม่เป็นความทุกข์ไม่เป็นนั่นแหละคือสิ่งกันดีที่สุดสำหรับมนุษย์ควรจะได้นี่ปัญหามันก็มีอยู่ว่าคนไม่เข้าใจไม่ยอมเชื่อว่าเป็นซึ่งก็มีได้เนี่ยเป็นเหตุให้ไม่สนใจในเรื่องนิพพานเรื่องไอ้ซึ่งก็เรากำลังเรียกเนี่ยว่าดีที่สุดสำหรับมนุษย์ทำอย่างไรจึงจะถูกก็เข้าไม่เป็นสำหรับเด็กๆสำหรับคนนุ่มคนสาวสำหรับผู้ใหญ่สำหรับผู้เฒ่าทำอย่างไรจึงจะถูกไม่เป็นเมื่อเด็กๆมันรู้จักหยุดมันถือมันหน่อยมันก็ถูกได้หน่อยนะมันเด็กๆก็เลิกไอ้เรือป้องกันในความหยุดมันถือมันตามประสาทเด็กๆมันก็ถูกหน่อยเกือบจะไม่ถูกเราควรจะสอนเด็กให้รู้จักไอ้หิดนึกในทางก็จะไม่หยุดมันถือมันมันมีเรื่องก็จิตมันถือมันหน่อยอยู่แล้วพูดก็ไม่กี่คำเด็กๆก็ได้ปลอดภัยจากไอ้ความทุกข์นี่ได้ตามภาษาเด็กๆนะมันก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจ
ทีนี้พอมาถึงคนนุ่มคนเศร้านี่เรื่องกระสนกจะถูกมันก็มีมากขึ้นเรื่องกระสนกก็จะหยุดมันถือมันโดยอุปาทานเนี่ยมันก็มีมากขึ้นทำอย่างไรจึงจะถูกก็เข้าไม่เป็นก็ต้องขยายความสามารถสติปัญญาความรู้ความสามารถในการจะควบคุมความหยุดมันถือมันให้มันมากขึ้นมาสำหรับจะควบคุมในความหยุดมันถือมันก็ขุนนุ่มขุนเศร้าให้ได้ให้หมดซึ่งยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็มันเอาแต่ไม่ถูกก็แล้วกันเอาแต่ไม่ถูกเท่ากับคนเหล่านี้จะไม่ถูกได้ก็ต้องถือว่าเข้ากระไดซึ่งก็ดีที่สุดเท่าก็จะได้เท่าก็จะมีได้ที่ประมาณถึงผู้ใหญ่ขอบ้านแม่เรือนถึงชีวิตเปรียบเหมือนกับวัวลากเกวียนนี่อุปาทานไม่แค่ความหยุดมันถือมันก็มากไปกว่าคนนุ่งคนเศร้าก็มีภาระมากมีหน้าที่กว้างขวางความรับผิดชอบกว้างขวางคนนุ่มคนเศร้านะเกือบจะไม่รับผิดชอบอะไรนะมัวแต่ลุงไล่ในเรื่องไอ้แกโทษใจของคนนุ่มคนเศร้านั้น พอมาถึงพอบ้านแม่เรือนนี่มันมีเต็มไปด้วยความรับผิดชอบถึงได้ขยึดมันถือมันว่าเป็นกลัวกู้เป็นข้องกู้มันก็ต้องเกิดความรับผิดชอบขึ้นมาทันทีไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่สมัครก็จะรับผิดชอบเองให้มันก็รับผิดชอบด้วยความรู้สึกอันแท้จริงในใจมันผู้ใหญ่พอบ้านแม่เรือนต้องมีสติปัญญาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับจะควบคุมให้ความหยุดมั่นถือมั่นหรือว่าทำลายความหยุดมั่นถือมั่นมาขึ้นไปอีกจึงจะถูกกับเข้าไม่เป็นคุณ สุดท้ายไปแค่คำว่าถูกก็เข้าไม่เป็นเป็นพอบ้านแม่เรือนแค่หน้านับถือที่สุดถ้าเป็นได้ถึงขนาดนั้นพระเนตรจะกลับจะต้องไหว้คราวาสจะเป็นพอบ้านแม่เรือนชนิดนั้นถ้าสมมติพระเนตรยังไม่รู้อะไรเสียเลยนะแลบวชเนี่ยคนนี้เลยไปถึงคนเฒ่าคนแก่ซึ่งมีอะไรแปลกออกไปอีกจากพอบ้านแม่เรือนตามปกติก็มักจะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลจะอยู่เฉยๆเขาไม่ได้ต้องวิตกกังวลให้มันกว้างออกไปถึงโลถึงล้านถึงเล่นนี่แล้วก็วิตกกังวลถึงเรื่องสุขภาพอนามัยให้มันเสื่อมโทรมลงให้มันรบกวนเราก็ต้องวิตกกังวลถึงเรื่องโลกหน้านู่จะไปสวรรค์ดีจะไปนรกกันไหนยังไม่รู้มันเต็มไปด้วยความวิตกกังวลความยึดถือมันใกล้ไปถึงเรื่องนรกหรือสวรรค์ซึ่งตัวรู้สึกมันใกล้เข้ามาแล้วเว้ยคนแก่ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจความสามารถในการควบคุมความยึดมั่นถือมั่นให้มันมากขึ้นอีกให้มันพอแล้วคนแก่ก็จะไม่มีความทุกข์ทุกข์ก็เข้าไม่เป็นเหมือนกันท่านเจอกันไปป่าวรองโฆษณาว่าทุกทุกคนทุกทุกระดับของคนเนี่ยจึงช่วยกันทำย้ายทุกข์ก็เข้าเป็นช่วยเป็นผู้กระทุกข์ก็เข้าไม่เป็นทำอย่างไรก็ทุกข์ไม่เป็นแล้วก็ใช้ได้คือดีที่สุดแก่มนุษย์ควรจะได้มันไม่เท่ากันปริมาณหรือคุณค่าอะไรไม่เท่ากันแต่พูดในหลักเกณฑ์อันเดียวกันว่าทุกข์ก็เข้าไม่เป็นเป็นแดกๆก็ทุกข์ก็เข้าไม่เป็นเป็นคนนุ่มคนเศร้าก็ทุกข์ก็เข้าไม่เป็นเป็นคนผู้ใหญ่แล้วก็ทุกข์ก็เข้าไม่เป็นเป็นคนชราแล้วทุกข์ก็เข้าไม่เป็นนี่คือนิพพานสำหรับทุกคนคืออมฤตธรรมสำหรับทุกคนจึงเรียกว่าดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ไอ้นามอมฤตเนี่ยมันเป็นชื่อของสิ่งก็ดีที่สุดแค่มนุษย์ควรจะได้คือมันไม่ตาย
ทีนี้ปัญหาก็มีอยู่ว่ามันไม่รู้จักเด็กๆก็ไม่รู้จักจะทำตัวให้ถูกไม่เป็นคนนุ่งคนเศร้าก็ไม่รู้จักทำตัวให้ถูกไม่เป็นพอบ้านแม่เรือนก็ไม่รู้จักทำตัวให้ถูกเป็น คนแก่คนเฒ่าคนชรายิ่งเป็นเจ้าทุกข์ยังไม่มีเรื่องอะไรขีดมันให้มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเวลานี้ไม่มีใครสนใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่สนใจในเรื่องก็จะทำให้ถูกไม่เป็น สนใจในเรื่องจะห้าจะเอาจะได้แล้วจะบริโภคจะเสวยแล้วก็ไม่ต้องนึกถึงข้อครับมันจะถูกหรือไม่ถูก โดยทื่อเสียว่ากันได้มาแล้วก็ไม่ถูกกันกินเข้าไปแล้วก็ไม่ถูกเลยพูดกันไม่รู้เรื่องเมื่อเข้าตำตัวเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีเป็นคนใครๆนับถือรักคล้ายมีครอบครัวมีอะไรดีแล้วก็จิตใจมันยุ่นในระดับใครชอบในทุกขเวทนาเมื่อเข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้แม้ถึงอย่างนั้นแล้วเข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้ก็ไปลุ่งในสุขเวทนา นั่นคนดีดีนะเรียกว่าคนดีนะเป็นสุภาพบุรุษเป็นสัตบุรุษตามมันลุ่งในสุขเวทนามันก็เข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้มันก็จึงบัญญัติให้ว่าเอ้าไปตายกับเรื่องนี้ตายไปกับเรื่องนี้ลงไล่ในเรื่องสวรรค์นะวิมานหรืออะไรพวกนั้นไปกันตามเรื่องนะพร้อมเป็นความทุกข์ลึกซึ้งเกินไปไอ้สิ่งที่จะต้องสังเกตก็คือว่าทุกข์มากขึ้นในเมื่อเราไปหาสิ่งเหล่านี้มามากขึ้นฉันหาเงินให้มากนี่ท่านก็จะมองเห็นว่าเป็นทุกข์มากขึ้นแล้วก็เห็นว่ามันดีหรือมันเป็นสุขมากขึ้นพูดกันไม่รู้เรื่องแน่นอนนี่เป็นปัญหาเป็นตัวปัญหาแค่ลำบากเหลือเกินในการแก้ไขเผยแผ่สั่งสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะทำให้คนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคุณก็จำไว้นะให้อุปสรรคศัตรูตัวร้ายกาจจะทำให้ไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดแค่มนุษย์ควรจะได้นั่นมันคือสุขเวทนาเข้าใจสิ่งเรียกว่าสุขเวทนาให้ดีๆอย่าไปลุ่งอย่าไปบูชามันเพราะนั่นน่ะคือตัวสิ่งที่ทำให้มนุษย์ไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้เพราะสุขเวทนาเป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นยิ่งกว่าสิ่งใดหมายถึงความสุขทางเหนือทางนั่งใครรู้สึกทางเหนือทางนั่งซึ่งอาศัยกิเลสตัณหาเป็นรากฐานมันจึงจะรู้สึกว่าเป็นสุขถ้าไม่มีกิเลสมาเป็นรากฐานมันจะกลายเป็นข้องแห่งนาขยะขยแย่งที่สุดนาเกลียดนาชังที่สุดอันตรายที่สุดสำหรับสุขเวทนาเวลานี้มันเต็มไปด้วยอวิชชาไม่รู้จากสิ่งเหล่านี้เลยถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแค่มนุษย์ควรจะได้รับเสียเองสิ่งนั้นน่ะคืออุปสรรคแค่ทำให้มนุษย์ไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแต่มนุษย์ก็มาถือสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดเอากับมันได้ ก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องนี่นี่คือปัญหาและสิ่งนี้แค่ทำให้พระพุทธศาสนาเป็นมั่นอยู่ทุกวันนี้
พอคนไปติดในสุขเวทนาความสุขสนุกสนานอารมณ์อร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางนั่งทางกามารมณ์พูดให้ตรงๆส่วนความก็ไม่เป็นฐานของสุขเวทนานั่นไม่มีใครเข้าใจ เมื่อเคยได้พูดมาแล้วตอนว่าไอ้แค่แพ้นะครกเราเห็นเป็นชนะนี่เราเป็นทาสของทุกขเวทนาพายแพ้อยู่ตลอดเวลากลับเห็นว่าเราได้มันนี่วะนี่เราชนะมันนี่คืออุปสรรคที่ทำให้พระธรรมกำลังเป็นมั่นพุทธศาสนากำลังเป็นมั่นในที่สุดก็คือทำให้ชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นมั่นไม่ได้สิ่งก็ดีที่สุด คือมนุษย์ควรจะได้แล้วทีนี้ก็พูดคำสุดท้ายก็ผัวคุณนะอยู่ในผัวในเว้ยฮะผัวคุณทุกคนก็ฟังอยู่ในผัวใน ยังอยู่ในพวกในแต่ต่อไปจะยังคงอยู่ในพวกใน คิดให้ดีนี่เราพูดสำหรับเกียรติยศของเมืองตำปื้อนะอย่าให้มันแรงนักกลัวแย้มพิษมากหนักแย้มงุ่มง่ายมากหนักให้รู้จักสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ให้ทุกจุดให้ทุกตัวของมันนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์จริงแต่สิ่งที่กำลังลุ่งไปเข้าใจพิษนั้นพาชายไหมก็รีบลืมหูลืมตาโดยการศึกษาโดยการเข้าใจความจริงซึ่งบรรยายไว้ในตัวพุทธศาสนาเนี่ยสรุปความของเราปัญหาก็มีอยู่ว่าคนเข้าไม่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดแค่มนุษย์ควรจะได้รับเพราะเขาไม่มองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแก่มนุษย์ควรจะได้รับ แล้วพูดกันไม่รู้เรื่องว่าแท้จริงการแค่พวกคุณต้องมาฟังมารับการอบรมอะไรแค่ถึงนี้ก็มันคือปัญหาอันนี้เหมือนกันถ้าคุณได้สิ่งที่ดีที่สุดแก่มนุษย์ควรจะได้แล้วก็ไม่ต้องมีปัญหานี่กลัวการเรียนการศึกษานั้นน่าจะเป็นพิษขึ้นมาเราจะทำให้เป็นทุกข์เพราะพ้นของการศึกษานั่นเองมีความเข้าใจในเรื่องนี้ถูกต้องแล้วไม่มีอะไรก็จะเป็นทุกข์มาอยู่ในสภาพก็ทุกข์ก็เข้าไม่เป็นไม่ว่าในกรณีใดเอาละมันหมดเวลาแล้วพอกันทีสรุปความว่าสิ่งที่ดีที่สุดแก่มนุษย์ควรจะได้รับเนี่ยยังเป็นปัญหายุ่งยากลำบากทำให้คนไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้ อะไรพอกันที